สวัสดีค่ะเจอกับผู้ชมอีกแล้วนะคะในช่องไทยพีเทคสปอร์ตค่ะวันนี้นะคะมาทำตามคำเรียกร้องของแฟนท่านหนึ่งของช่องไทยพีเทคสปอร์ตนะคะว่าให้พามาชมทีมที่อยู่ในตำนานนะคะอีกทีมหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยด้วยนะคะดูจากป้ายข้างหลังสิคะนี่คือทีมเชฟฟิลด์เวนสเดย์ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูนะคะว่าเชฟฟิลด์เวนสเดย์แล้วก็สนามฮิลส์เบอร์นะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้ผู้ชมมีอะไรมาฝากทุกๆคนบ้างค่ะพูดถึงชื่อทีมเชฟฟิลด์เวนสเดย์นะคะแฟนบอลรุ่นเก่าก็คงจะรู้จักทีมนี้กันดีเพราะว่าเชฟฟิลด์เวนสเดย์เนี่ยเคยมีผลงานโดดเด่นแล้วก็โลดแล่นนะคะอยู่ทั้งในดิวิชั่น1และพรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกปัจจุบันนี้นะคะเชฟฟิลด์เวนสเดย์เล่นอยู่ในลีกเทียร์3ของ English Football League นะคะหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งว่า English Football League 1นั่นเองเชฟฟิลด์เวนสเดย์นะคะมีฉายาว่า The Owls นะคะหรือว่านกเขาแมวนั่นเองนะคะเป็นหนึ่งในทีมฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยก่อตั้งทีมขึ้นนะคะเมื่อปี1867ค่ะหรือเมื่อ155ปีที่แล้วโดยใช้ชื่อเล่นของทีมว่า Wednesday นะคะมีที่มาจากการที่ทีมเชฟฟิลด์เวนสเดย์เนี่ยเป็นคริกเก็ตคลับมาก่อนนะคะแล้วก็ผู้ที่เล่นอยู่ในทีมเนี่ยมักจะมีวันหยุดในช่วงบ่ายวันพุธนั่นเองค่ะก็เลยตั้งชื่อว่า Wednesdayเชฟฟิลด์เวนสเดย์นะคะมีผลงานเด่นๆก็คือเคยเป็นแชมป์ดิวิชั่น1นะคะถึง4ครั้งเป็นแชมป์ FA คัพ3ครั้งนะคะชนะลีกคัพหรือว่าบอลถ้วย1ครั้งแล้วก็ยังเป็นแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์อีกครั้งนึงด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพวกเขายังเคยเล่นในศึกยูฟ่านะคะในศึกยุโรปถึง4ครั้งด้วยกันจุดสูงสุดก็คือสามารถไปได้ไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน Inter City Fairs Club ในปี1963ทําให้จนถึงขณะนี้นะคะพวกเขาเป็นทีมที่อยู่นอกลีกซึ่งเคยเป็นแชมป์ในรายการเหล่านี้แล้วก็เคยไปเล่นในยุโรปด้วยค่ะในปี1985นะคะทีมเชฟฟิลด์เวนสเดย์ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ5ของตารางดิวิชั่น1ค่ะทำให้พวกเขาสามารถที่จะมีสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลในยุโรปได้ด้วยนะคะแต่น่าเสียดายที่ในปีนั้นค่ะเกิดเหตุการณ์ Hazel Stadium Disaster ขึ้นนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างแฟนบอลยูเวนตุสนะคะและลิเวอร์พูลในการแข่งขันยูโรเปียนคัพไฟนอลที่สนาม Hazel นะคะประเทศเบลเยียมทำให้มีผู้เสียชีวิต39คนและบาดเจ็บ600คนค่ะซึ่งผลจากการนี้นะคะก็เลยทำให้ทีมฟุตบอลจากอังกฤษค่ะโดนโทษแบนจากสมาคมฟุตบอลยุโรปไปทั้งหมด5ปีนะคะแล้วก็ทำให้ทีมเชฟฟิลด์เวนสเดย์นะคะไม่ได้ไปแข่งในฟุตบอลยุโรปในปีนั้นแม้ว่าจะขึ้นถึงอันดับที่5ในตารางแล้วก็ตามค่ะจากนั้นไม่นานนะคะในปี1989ค่ะในวันที่15เมษายนนะคะณสนามฮิลส์เบอร์ค่ะถูกใช้เป็นสนามในการจัดการแข่งขันนะคะ FA คัพรอบเซมิไฟแนลนะคะระหว่างทีมลิเวอร์พูลและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ค่ะเลยมาใช้สนามฮิลส์เบอร์ของทีมเชฟฟิลด์เวนสเดย์ซึ่งถือว่าเป็นสนามนิวทรัลกราวด์นะคะเป็นสนามกลางไม่ได้เป็นของทีมใดทีมหนึ่งนะคะสนามฮิลส์เบอร์นะคะก็เลยจัดโซนออกเป็น2ฝั่งอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลส่วนหนึ่งและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อีกส่วนหนึ่งนะคะปัญหาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือการที่มีแฟนบอลจำนวนมากต้องการเข้ามาชมนะคะในสนามทั้งคนที่มีตั๋วและไม่มีตั๋วออกันอยู่ทั้งฝั่งสแตนของทีมลิเวอร์พูลนะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยการที่จะเข้าชมฟุตบอลเนี่ยสามารถเข้าได้ทีละคนนะคะโดยผ่านประตูที่เรียกว่า Turnstile นะคะก็คือจะเข้าได้ทีละคนเท่านั้นเองแต่เนื่องจากแฟนบอลจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เพียงพอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตัดสินใจเปิดประตูนะคะให้แฟนบอลอีกกลุ่มนึงนะคะเข้ามาชมในสนามส่งผลให้นะคะจำนวนแฟนบอลที่อยู่บนอัฐจันทร์ฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยมีจำนวนมากจนเกินไปจนกระทั่งที่นั่งไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ต้องมีการเบียดกันจนกระทั่งหลายคนเนี่ยต้องกระโดดออกมาด้านนอกอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเหยียบกันจนกระทั่งเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะคะจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงของแฟนบอลทั่วโลกเลยนะคะถูกจารึกในนามของ Hillsborough Disaster นั่นเองค่ะในช่วงปี1992เชฟฟิลด์เวนสเดย์เป็นหนึ่งในทีมฟุตบอลที่ก่อตั้งนะคะพรีเมียร์ลีกขึ้นโดยเปลี่ยนจากดิวิชั่น1เดิมนะคะ
เชฟฟิลด์เวนสเตย์เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากเลยในฤดูกาล1992ถึง1993โดยที่พวกเขาสามารถจบเป็นอันดับ7ได้ในตารางพรีเมียร์ลีกและสามารถเข้าสู่รอบไฟนอลนะคะของทั้ง FA Cup และ League Cup ได้ในปีนั้นนักฟุตบอลในตำนานของเชฟฟิลด์เวนสเตย์ก็อย่างเช่นคริสวาร์ดล์นะคะเดวิดเฮิร์สต์และก็มาร์คไบรท์นะคะเชฟฟิลด์เวนสเตย์แม้ว่าจะออกสตาร์ทมาพร้อมๆกันกับพรีเมียร์ลีกนะคะแต่ว่าปัญหาภายในของพวกเขาเนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะรั้งสถานภาพนะในพรีเมียร์ลีกไว้ได้พวกเขาก็ตกชั้นลงมาเรื่อยๆนะคะจนเล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพอยู่ถึง9ปีและเมื่อปี2021เนี่ยพวกเขาก็ตกลงมาสู่เทียร์3ในปี2014นะคะเจ้าของคนใหม่ของทีมเชฟฟิลด์เวนสเตย์ก็คือคุณเดชพลจันทร์สิริค่ะนักธุรกิจชาวไทยนะคะซึ่งเข้ามาบริหารจัดการทีมตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันค่ะวันนี้นะคะพามาบุกถึงสนามฮิลส์เบอร์กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งชื่อเดิมของสนามฮิลส์เบอร์เนี่ยก็คือชื่อว่า The Alverton Stadium ค่ะตั้งตามชื่อของเขตนี้นะคะชื่อว่าอัลเวอร์ตันนั่นเองสนามฮิลส์เบอร์นะคะถูกก่อตั้งขึ้นในปี1899ค่ะแล้วก็ได้ทำการซ่อมแซมครั้งใหญ่นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ฮิลส์เบอร์ดิซาสเตอร์ในปี1989นั่นเองสนามนี้นะคะปัจจุบันสามารถบรรจุคนดูได้ 39,732 ที่นั่งนะคะแล้วก็ในอนาคตนี้มีแผนที่จะปรับปรุงและขยายสนามออกไปให้สามารถรองรับผู้ชมได้อยู่ที่ 44,825 คนค่ะรู้จักกับทีมเชฟฟิลด์เวนสเตย์กันไปคร่าวๆแล้วนะคะเมื่อมาถึงสนามฮิลส์เบอร์แล้วเนี่ยคุณชมก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปดูในเมกาสโตร์ของเขานะคะแต่สิ่งที่สะดุดตาคุณชมมากเลยก็คือป้ายนี้เลยค่ะหัวใจร้อยดวงยังไม่พอใส่ความรักทั้งหมดที่ผมมีให้คุณนะคะเป็นภาษาไทยนะเชื่อว่าคงเป็นข้อความนะคะจากแฟนบอลชาวไทยแล้วก็เจ้าของทีมชาวไทยนะคะซึ่งอยากจะส่งกำลังใจให้กับทีมเชฟฟิลด์เวนสเตย์ค่ะกลับมาโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนึงให้ได้เลยเข้ามาชมเมกาสโตร์ของทีมเชฟฟิลด์เวนสเตย์กันหน่อยดีกว่าค่ะเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงอยากจะเห็นว่าภายในนะคะร้านค้าของเชฟฟิลด์เวนสเตย์มีอะไรที่น่าสนใจบ้างแน่นอนค่ะก็จะต้องพบกับชุดแข่งนะคะเสื้อแข่งเสื้อเย่าเสื้อเยือนนะคะของทีมเชฟฟิลด์เวนสเตย์ซึ่งวางขายอยู่นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะเชฟฟิลด์เวนสเตย์ก็จะมีของที่ระลึกที่น่ารักนะคะเหมาะกับฤดูกาลคริสต์มาสนะคะแล้วก็ปีใหม่อย่างที่ว่านี่แหละมีทั้งการ์ดนะคะแล้วก็มีแก้วนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาสิ่งของมากมายนะคะของเล่นที่สามารถที่จะซื้อไปเป็นของขวัญกำนันให้กับแฟนของทีมเชฟฟิลด์เวนสเตย์ได้นะคะแล้วก็สามารถนำไปตกแต่งประดับประดาบ้านเรือนในฤดูกาลนี้ได้ด้วยที่น่าสนใจก็คือพวกเขาเนี่ยได้ใช้นะคะโลโก้รูปนกเขาแมวเนี่ยนะคะอยู่ในทุกที่เลยทั้งโลโก้นะคะแบบเรโทรนะคะหรือว่าเป็นโลโก้ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ถูกนำมาประดับตกแต่งนะคะบนเสื้อได้อย่างสวยงามน่ารักมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับแฟนบอลนะคะที่อยากจะมาเยี่ยมชมสนามฮิลส์เบอร์ก็สามารถมาได้ตลอดเลยนะคะไม่มีวันหยุดราชการถ้าใครอยากจะมาซื้อของนะคะนอกจากจะมาซื้อที่สนามฮิลส์เบอร์ได้แล้วก็ไปซื้ออีกที่หนึ่งคือ Sheffield Wednesday Shop นะคะที่ห้าง Meadows Hall ค่ะอยู่ที่เมืองเชฟฟิลด์เอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนนะคะจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ